สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องปุ๋ยกับผลิตภัณฑ์ NEO กันดีกว่านะครับของ Aquario NEO นะฮะพอดีมีอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่ทาง Aquario ให้มานะครับแล้วก็ลืมนะครับลองทดลองใช้แล้วแหละดูแล้วโอเคได้ผลนะครับแล้วก็ลืมทำคลิปนะครับมีบางอันนี้ใช้จนหมดโดยเฉพาะ NEO C เนี่ยชอบใช้มากนะครับคุ้มที่สุดไอยาฆ่าคลอรีนของ Aquario เนี่ยคือเก็บไว้เผื่อไว้เลยอ่ะแบบมีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยเผื่อต้องใช้อ่ะคุ้มเดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าจริงๆก็เคยรีวิวปุ๋ยไปแล้วนะตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ตอนที่เขาออกใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาอธิบายให้ฟังใหม่อีกรอบนะครับเริ่มกันที่ตัวปุ๋ยเบอร์1ก่อนนะครับเบอร์1นะครับมันจะประกอบไปด้วยธาตุหลักนะครับ NPK แล้วก็แมกนีเซียมนะครับอันนี้เนี่ยถ้าตามสูตรที่ตอนนี้ใช้อยู่นะถ้าเป็นมือใหม่ไม่แนะนำให้ซื้อนัมเบอร์1นะครับหมายเลข1ไม่ต้องซื้อนะครับตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศไทยก็ถ้าไม่ใช่นักเลี้ยงที่เลี้ยงมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะขายให้เพราะว่าตัวเนี้ยมีธาตุหลักนะครับถ้าตู้เพิ่งเริ่มตั้งอย่างเงี้ยเอาไปใช้มือใหม่เนี่ยตะไคร้ขึ้นแน่นอนนะครับคือเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าตามคำแนะนำของผมนะครับก็คือตู้ที่ปลาน้อยนะฮะแล้วก็ต้นไม้ข้อหนาแน่นนะครับหรือเป็นพวกตู้ไม่ค่อยมีปลานั่นแหละนะครับแล้วต้นไม้แน่นทั้งตู้ต้นไม้มันเริ่มแก่นนะครับเราให้พวก NPK เข้าไปอย่างเงี้ยได้นะฮะเบอร์2นะครับเบอร์2ก็จะเป็นปุ๋ยธาตุรองทั้งหลายนะครับพวกเหล็กนะครับแล้วก็พวกเทสเอเลเมนต์ทั้งหลายนั่นแหละนะฮะมิเนอรัลอะไรพวกเนี้ยรวมกันหมดก็โดสก็เหมือนกันทั้งคู่นะ1 cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับทุก3วันเราเคยใช้ให้ดูแล้วนะว่าตัวตอนที่ตั้งตู้ดินีโอเนี่ยผมจะใช้แต่เบอร์2นะครับแล้วก็เคอีกตัวไอเบอร์1เนี่ยมันเป็นธาตุหลักเรายังไม่ต้องการเพราะดินมีสารอาหารมีปุ๋ยให้ต้นไม้อยู่แล้วเรายังไม่ใช้นะครับเรายังไม่ต้องการอันที่3นะครับ K นะครับก็โพแทสเซียมนั่นเองนั่นแหละก็โดสเหมือนเดิมนะครับ1 cc ต่อน้ำ10ลิตรนะฮะก็เป็น K ก็เหมือนพวกเฟอร์ก้าเหมือนพวก ADA นั่นแหละนะครับอันนี้คือเราจะใช้ตัวนี้จับคู่กันนะครับให้ปุ๋ยธาตุรองแล้วก็ปุ๋ยธาตุหลักที่ในตู้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถให้ได้ก็คือโพแทสเซียมหรือเคนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช่ต้นไม้หนาแน่นไม่ต้องไปซื้อเบอร์หนึ่งที่คุณต้องซื้อคือ2อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับปุ๋ยธาตุเหล็กนะครับเฟ FE นะครับเป็นตัวย่อธาตุนะครับใครเรียนเคมีมาน่าจะเข้าใจโดสก็เหมือนเดิมนั่นแหละ1 cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับอาจจะอ่อนนิดนึงนะนีโอแต่ถ้าพวกตู้เล็กตู้ไม่เกินตู้24เนี่ยคุ้มเพราะว่าจะได้ไม่โอเวอร์โดสแล้วตะไคร้ขึ้นนะครับก็ถ้าตู้ต้นไม้ที่สีมันไม่ออกสีคือไม่ต้องพูดถึงไม้แดงนะเอาแค่ไม้เขียวก็มีผลเวลาไม้เขียวโดนเหล็กเข้าไปเนี่ยสีก็จะดีขึ้นมันก็จะเขียวเข้มขึ้นคือรู้อะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ต้องแค่ว่าไม้แดงที่มันต้องการไม้เขียวก็ต้องการแต่กับพวกมอสเนี่ยโดนมากๆไม่ดีมันจะดูกระด้างคือมอสเนี่ยเราต้องเลี้ยงให้มันดูใสๆพอมันดูดธาตุเหล็กเข้าไปเนี่ยมันดูแล้วมันดูกระด้างแล้วมันดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมาะนะก็ถ้าเป็นมอสก็ต้องระวังนิดนึงในการใช้นะครับ
แล้วก็มีคอนดิชันเนอร์อื่นๆนะที่เขาให้มานะครับอย่างอันเนี้ยบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์นี่เป็นสารอาหารนะครับแล้วก็แบคทีเรียบูสเตอร์ฮอปปิคอลเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นแบคทีเรียพร้อมใช้เลยนะลดแอมโมเนียกับลดไนเตรตได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ห้ามใช้ตอนปลาป่วยนะฮะเขย่า40ลิตรต่อ10มิล นะครับฝา1 5มิลอันเนี้ยแรงปลาป่วยห้ามใช้เป็นแบคทีเรียเพราะว่าไอ้พวกปลาที่ป่วยอยู่เนี่ยบางทีเป็นโรคเกี่ยวแบคทีเรียเนี่ยไอ้พวกสารอาหารพวกอะไรพวกนี้มันไปกระตุ้นพวกนั้นด้วยนะครับต้องระวังแต่ว่าถ้าปลาไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรแต่วันเขาจะมีบูสเตอร์อีกตัวนะขอหาก่อนอันนี้บูสเตอร์แพนนะครับอันนั้นมันช่วยเรื่องระบบกรองแล้วอันนี้ช่วยเรื่องการดูดซึมคาร์บอนต้นไม้นะครับคืออันนี้เป็นคาร์บอนน้ำของยี่ห้อ NEO นั่นเองนะครับก็โดสก็เหมือนกันนะครับ10มิลต่อน้ำ40ลิตรอันนี้ก็เคยใช้ฆ่าตะไคร่ขนดำอยู่ก็พอใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่แล้วก็มีเอสเซนต์นี่จะเป็นมีพวกทำให้พืชเนี่ยดูดซับปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับมีพวกอะไรอ่ะเนี่ย natural ingredient ก็มีพวกฮอร์โมนด้วยละมั้งนะครับเนี่ยช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงและการโตของต้นไม้น้ำนะฮะ60ลิตรต่อเอสเซนต์5มิล นะฮะอันนี้ใช้ได้นะครับอันนี้สิใช้จนหมดเลยนะตัว Vitality นะครับ Neo V นะฮะก็เป็นวิตามินนะครับให้พวกปลาให้พวกอะไรพวกนี้อันนี้ใช้เยอะมากนะครับที่ผ่านมานะชอบอันนี้ Neo Back นะครับเป็น Back Water นะครับก็จะมีทั้ง Human นะครับแล้วก็ Fluvic นะครับมาบางยี่ห้อมันมีแต่อะไรครับน้ำใบหูกวางอะไรนะอันนี้ยังดีนะมี Fluvic มาให้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยพวก Back Water เนี่ยจะใส่ไงก็แล้วแต่จะใส่ให้มันดำเข้มหน่อยก็ตามสบายนะครับแต่ว่าโดสเขาก็บอกเหมือนเดิมมันปรับโดสมาเนี่ย40ลิตรต่อ10มิล นะฮะ2ฝาเหมือนเดิมอันนี้นะครับ Neo Guard นะครับเป็นตัวลดฟอสเฟตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันตะไคร่ที่ต้นเหตุสมมุติตู้เรามีปลาเยอะเราให้อาหารเยอะหรือวันนั้นเนี่ยเราให้อาหารเยอะเกินแล้วปลากินไม่หมดเราดูดออกได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเรากลัวตะไคร่มันขึ้นก็อาจจะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับหรือถ้ากลัวตะไคร่ขึ้นในตอนแรกเงี้ยเติมอันนี้ลงไปก่อนก็ช่วยพอช่วยได้แต่ว่าถึงขนาดฆ่าตะไคร่ได้เลยไหมอะไรอย่างนั้นคงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการแก้ตัดฟอสเฟตออกไปนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็จะมีวิธีใช้อยู่นะฮะให้ใช้ก่อนเปลี่ยนน้ำ60ลิตรต่อ10มิล นะฮะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์นั้นทำไมก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันแต่ว่าที่ผมเติมไปส่วนมากก็เติมประมาณก็เติมทุกครั้งที่ไปเปลี่ยนน้ำให้เขานะก็โอเคอยู่นะครับอันนี้นะครับ Neo Clean อันเกือบสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นตัวทำน้ำใสนะครับอันนี้น้ำ80ลิตรต่อ5มิล นะครับต่อฝาหนึ่ง
แต่ต้องระวังนะครับโปรดักต์ตัวนี้มันทำให้ pH ต่ำลงได้นะฮะคือถ้าตู้ไม่ได้เป็นหมอกอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้นะไอตัวเนี้ยคือถ้าตู้น้ำไม่ใสเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระวังเหมือนทุกๆยี่ห้อที่เป็นไอตัวยาน้ำใสนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามันไอตัวนี้มันเขาบอกเลยว่าทำให้ pH ดาวลงได้นะแล้วก็เปลี่ยนน้ำคือตู้มันเป็นฟุ้งๆอยู่ใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปพอมันเริ่มตกตะกอนปุ๊บเราก็เปลี่ยนน้ำทิ้งก็หลักการก็เหมือนไอ้พวกตัวทำน้ำใสยี่ห้ออื่นนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวที่หมดไม่มีมาโชว์นะ NEOC ไอ้ตัวค่าคอรีนอันนั้นใช้แล้วคุ้มฝาหนึ่งมันได้น้ำเป็นเกือบ100ลิตรเลยอ่ะคุ้มอยู่คุ้มกว่ายี่ห้ออื่นนะฮะแล้วก็มีวิตามินให้ด้วยเหมือนพวกเตต้าเลยนะฮะคุ้มอยู่อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ NEO นะฮะเป็นน้ำยาเดี๋ยวนี้มีแบบแคปซูลด้วยนะสนใจเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ร้านอควาแลบนะครับหรือเพจอควาริโอไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเขาจะมีดินตัวใหม่ดินที่ไม่ต้องใช้ CO2 ก็ปลูกไม้งามได้นะครับจริงๆก็เอาจริงนะส่วนตัวเราก็ปกติก็ใช้ดินเขาอะเราไปทำตู้แบบไม่มี CO2 จริงๆก็อยู่ได้อยู่แล้วนะดินเขาอะเอาจริงๆนะฮะก็ผลิตภัณฑ์นะครับที่เอามาแนะนำมาให้วันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ไปลองใช้ดูได้นะครับไม่ได้คือจริงๆใครอยากใช้อะไรเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ว่าอันนี้เราก็มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเราลองใช้แล้วก็โอเคนะฮะไม่มีปัญหานะครับดีอยู่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พวกหลอกลวงนะฮะไอ้พวกผลิตภัณฑ์หลอกลวงนี้มันก็เดี๋ยวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึงนะก็คือต้องใช้พวกที่แบบดูแล้วมีตัวแทนถูกต้องมีผู้ผลิตจริงๆจังๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆของคนไทยดีๆก็มีนะครับแต่ของคนไทยหลอกก็เยอะนะฮะต้องระวังกันด้วยนะฮะใช้วิจารณญาณในการเลือกนะฮะอะไรบางอย่างที่อยู่ดีมันดูแล้วเนี่ยเหมือนตั้งกวนมาอวยกันเองอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เราก็เตือนได้แค่นี้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ NEO Aquario NEO ไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ